สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณพลอยวันนี้นะคะเราจะพาคุณพลอยไปที่ม็อบที่วัดแขกแถวย่านสีลมกันค่ะว่าแต่คุณพลอยเคยไปม็อบไหมคะยังไม่เคยเลยค่ะน้องจูนเคยใช่ไหมคะหนูเคยไปบ้างงั้นน้องจูนต้องพาพี่ไปละค่ะวันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณพลอยไปกันเลยโอเคค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ม็อบวัดแขกแถวย่านสีลมแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ข้างในก่อนเพราะว่าข้างนอกเสียงดังมากโอเคคุณพลอยพร้อมไหมคะที่จะไปทำภารกิจพร้อมค่ะพี่พร้อมมากเลยค่ะวันนี้เรามีภารกิจให้คุณพลอยทำนะคะนั่นก็คือไปสัมภาษณ์คนในม็อบเกี่ยวกับนักโทษการเมืองมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้คุณพลอยโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปมีคนฝากของมาให้คุณพลอยใส่ด้วยได้แล้วช่างหอมกับพี่มากเลยค่ะงั้นก็โอเคพี่ต้องใส่ไปเลยป่ะคะใช่ค่ะใส่งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะจากนักโทษทางการเมืองที่อยู่ในเรือนจำบ้างไหมคะก็มีอานนท์จริงๆถ้ารู้จักแบบว่าสนิทกันก็มีพี่แอมมี่คนหนึ่งแต่ว่าพี่แอมมี่ออกมาแล้วครับผมถ้าคุณชื่อก็จะเป็นเพนกวินอานนท์ลุงครับไผ่อะไรเงี้ยแก๊งที่เป็นแกนนำครับรู้จักคนหนึ่งครับเคยดูสารคดีเรื่องใหม่เรียกคดีแดงครับเป็นสารคดีเรื่องเด็กคนหนึ่งที่มีคุณแม่ครับทำผิดมาตรา112ครับแล้วก็โดนจับเข้าคุกไปอะไรเงี้ยครับทางการเมืองที่ติดอยู่ในเรือนจำคิดว่าเขามีโทษสูงสุดกี่ปีคะ4 ปีหรือเปล่าครับอย่างน้อยผมว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า10 ปีอย่างน้อยต้องมีไม่ต่ำกว่า10 ปีอันนี้คือแล้วแต่ละคดี112แล้วมีคดีอื่นด้วยหรือเปล่าถ้ามีคดีอื่นด้วยมันก็คงจะติดนานมากขึ้นก็ถ้านานสุดก็หลายปีอะค่ะไม่น่าจะเกิน10 ปีสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่าเรามีหนทางที่จะช่วยนักโทษคดี112นักโทษทางการเมืองคุณพี่คิดว่าคุณพี่จะมีวิธีช่วยเขายังไงคะคงต้องเปลี่ยนค่านิยมทางความคิดของนักออกกฎหมายด้วยอะค่ะน่าต้องเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็น่าจะต้องให้ทางสังคมเขายอมรับแล้วก็ต้องช่วยกันกดดันค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังเปลี่ยนแปลงกฎหมายสูงสุดไม่ได้อะค่ะเราก็น่าจะต้องให้มวลชนมากดดันมากกว่าจริงๆเมื่อวันก่อนก็เพิ่งไปเล่นดนตรีที่หน้าเรือนจำพิเศษมาใช่จริงๆวิธีการช่วยที่ดีที่สุดเราว่าคือการที่ไม่เพิกเฉยของสังคมเราว่าการเคลื่อนไหวการแสดงออกมันคือทำให้เขาลดช่องว่างที่เขาจะทำกับเพื่อนของเราเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทำอะไรก็ได้เขาจะจับเขาจะเอาเข้าไปทำอะไรก็ได้พยายามไม่ให้เขาถูกลืมในสื่อโซเชียลมีเดียให้แบบว่าทุกคนยังรู้ว่าเขาถูกจำคุกอยู่ให้กระแสมันไม่มีวันตกผมว่าอย่างแรกเลยเราต้องมันต้องอย่างตัวเราเองเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ต้องรวมพลังกันหลายๆคนนะครับเพื่อแบบให้คอเอาว่านักโทษอย่างเงี้ยผิดจริงหรือเปล่าบางทีมันมีในเรื่องของเฟคนิวต่างๆเข้ามาด้วยทำให้การตรวจสอบของศาลเองหรือว่าตำรวจเองอ่ะมันเอาความเป็นจริงคือเราก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของกระบวนการตำรวจเท่าไหร่ว่าไอ้ที่เขาโดนไปมันโดนจริงหรือเปล่าหรือโดนยัดเยียด112แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราสามารถจะช่วยได้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าเราต้องรวมพลังกันนะครับหรือว่าต้องมีสื่อด้วยในการที่จะออกมาคอเอาต่างๆว่านักโทษคนที่โดนไปเนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือผิดหรือเปล่าโอเควันนี้พี่พลอยมาม็อบเป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะสนุกมากไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เหนื่อยไหมพี่พลอยนิดนึงแล้ววันนี้พี่พลอยทำก็ทำภารกิจลุกล่วงจนได้ค่ะได้4คนไปโอเคสนุกไหมพี่พลอยสนุกมากค่ะแบบว่าบางคนก็ได้อรรถรสมากในการสนทนาอยากจะยืนต่อตรงนั้นนานๆโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวเห็นพี่พลอยสัมภาษณ์คนมาเยอะแล้วเดี๋ยวหนูสัมภาษณ์พี่พลอยกลับมั่งดีกว่าโอเคพี่พลอยคิดว่าพี่พลอยรู้จักนักโทษทางการเมืองคนไหนไหมคะ
รู้จักแต่ชื่อเล่นแต่ถ้าชื่อจริงนามสกุลจริงเลยก็คงจะเป็นพรทิพย์มั่นคงเนี่ยจ้ะที่รู้จักแล้วก็สนิทนักโทษทางการเมืองนะแล้วพี่พอคิดว่านักโทษทางการเมืองเนี่ยติดคุกนานสุดกี่ปีคะนานสุดกี่ปีหรอนานสุดกี่ปีพี่ว่าตลอดชีวิตมันก็นานสุดแล้วอะโอเคค่ะแล้วพี่พอคิดว่าถ้าพี่พอมีวิธีหรือแนวทางอะค่ะจะช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองยังไงบ้างคะพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าระบบประชาธิปไตยยังเป็นแบบนี้อยู่อะเราก็ช่วยเขาได้ไม่มากก็คือก็ต้องรวมตัวกันแบบนี้แหละที่จะถึงจะช่วยพวกเขาได้อะเพราะว่าเหมือนกับว่าเสียงส่วนน้อยอ่ะมันชนะกับเสียงส่วนมากลำบากการที่จะช่วยเขาจากจุดดำเล็กๆในเรือนจำให้เขาออกมาสู่เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่เรื่องผิดอ่ะแต่มันแค่บางอย่างที่มาทำให้เขาผิดแค่นั้นเองโอเคแล้วก็วันนี้เดี๋ยวให้พี่พลอยถือกรอบรูปเป็นหนังสือที่มีทุกบ้านนะคะโอเควันนี้เราก็มาถึงจุดจบของม็อบในวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่พลอยที่มาม็อบในวันนี้ด้วยแล้วก็โอเคเดี๋ยววันนี้พี่พลอยเราต้องลาก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะจริงๆกฎหมาย112สำหรับผมคิดว่ามันสมควรยกเลิกได้แล้วมันไม่สมควรอยู่แล้วคือประเทศอื่นหรือยุโรปเองหรือที่ประเทศที่มีเขาเรียกว่าพระมหากษัตริย์หรือมีพระราชวงศ์ต่างๆเขายกเลิกกฎหมายนี้มันมีแค่บ้านเราบ้านเดียวที่ว่ายังมีหนึ่งสองสำหรับผมคิดว่ามันสมควรยกเลิกได้แล้วครับมันไม่สมควรทุกคนมันปัจจุบันอันนี้ปีคือ2563 2020แล้วประชาธิปไตยมันทุกคนต้องมีความคิดแต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ทุกคนสามารถที่จะแสดงออกได้